สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision ครับในช่วงของ New Dimensions วันนี้เป็นตอนที่2ของกรอบหรือแผ่นพิมพ์เขียวที่ผมใช้ในการมองโลกนะครับจนครับมีรู้จักว่าคำว่าความสุขหน้าตาเป็นอย่างไรและแต่ละวันชีวิตมันมีคุณค่ามีสาระและมีพลังเหลือเกินที่จะขับเคลื่อนต่อไปคำว่าเบื่อหน่ายคำว่าว้าวุ่นสับสนแทบจะมาลายไปสิ้นจากจิตของผมทุกอย่างที่พูดไม่ได้พูดเพื่อโฆษณาชวนเชื่อหรือพูดเพื่อโชว์โมโอ้อวดหรือพูดที่จะนะครับแสดงว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นนะครับมีประโยชน์เปล่าแต่ที่พูดก็คือว่ามันมีกรอบในการมองโลกอะไรบางอย่างที่ผมกันกองมาแล้วจากการอ่านการฟังนะฮะการสังเกตตัวเองสังเกตผู้อื่นเนี่ยแล้วประมวลขึ้นมาคิดว่ารายการวิทยุที่มีประโยชน์เนี่ยน่าจะเป็นรายการที่ฟังแล้วประเทืองปัญญานะฮะสามารถนำเอาจิสต์ก็คือแก่นหรือหลักที่จัดเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างน้อยที่สุดความทุกข์ลดน้อยลงนะครับความเจริญมั่งคั่งมีความสุขเนี่ยปรากฏชัดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะผมเชื่อในการลงมือกระทำมากกว่าการบวงสรวงเทพเทวดาฟ้าดินแต่บอกก่อนนะครับผมเป็นนักไหว้พระตัวยงสวดมนต์ค่อนข้างเก่งทำสมาธิเป็นอาจินเกือบทุกลมหายใจนะฮะแต่ผมรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งภายนอกช่วยได้เพียงฉาบฉวยเท่านั้นนะแต่อย่างน้อยสุดก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรดีกว่าจิตไหลไปสู่อบายถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่ดีจะเกิดขึ้นกับตัวเราในปีใหม่นี้ขึ้นอยู่การกระทำนะครับขึ้นอยู่กับระมัดระวังกายวาจาและใจอย่าให้สิ่งต่างๆที่เราพูดที่เราแสดงออกนะครับที่เราทำเนี่ยมันก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองและผู้อื่นนะครับเกินกับศีล5ก็คือจิตใจจะต้องไม่อิจฉาริษยาละโมบโลภมากนะครับอาฆาตพยาบาทนะฮะแล้วก็ถือเนื้อถือตัวถือมานะถ้าผู้ฟังครับนะสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นกรอบในการดำรงชีวิตนะเพราะถ้าคุณไม่มีกรอบเหล่านี้เนี่ยคุณก็จะพูดผิดทำผิดถูกไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะดึงเอาสิ่งที่ไม่ดีหรือ negative force เข้ามาในชีวิตนะนี่คือประเด็นที่สำคัญมากๆในชีวิตของผมก็คือจักหลีกเลี่ยงกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงทั้งด้านกายกรรมและวจีกรรมรวมทั้งมโนกรรมสำหรับผมเนี่ยมโนกรรมสำคัญที่สุดท่านผู้ฟังเพราะเราคิดยังไงเราจึงพูดเช่นนั้นถูกไหมครับถ้าเรามีแต่ความอิจฉาเสียระโมบโลภมากคำพูดเราก็จะเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงผิดศีลผิดธรรมตลอดเวลาถ้าเราอาฆาตพยาบาทตลอดเวลาในคำพูดเราก็จะหยาบคายหยาบกระด้างต่างฉะนั้นระวังที่คำพูดนะครับระวังที่จิตใจระวังที่การกระทำเป็นอย่างยิ่งสรุปก็คือประเด็นต่อไปวันนี้นะครับของผมก็คือระวังนั่นเองนะฮะเขาเรียกว่าระวังพฤติกรรมของเราที่แสดงออกด้วยกายวาจาและระวังความคิดผมจะถามตลอดเวลาบุญชัยคิดอะไรอยู่รู้ไหมรู้ไหมนะฮะถ้าเราระมัดระวังความคิดตลอดเวลาเนี่ยโอกาสจะเกิดอกุศลจิตอกุศลกรรมอกุศลวาจามันก็ลดน้อยลงถ้าผู้ฟังต้องพูดจุดนี้มันไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อเลยครับมันเป็นสิ่งที่เราใส่ซอฟต์แวร์ให้กับสมองดีๆนี่เองนะฮะคิดดีพูดดีก็ทำดีจบ the end ทุกข์ก็ไม่เกิดกับท่านที่ทุกท่านทุกอยู่ทุกวันนี้เนี่ยท่านเคยมองดูไหมว่าท่านวาจาระงับไหมการอธิษฐานระงับไหมมันต้องส่องในนะและลึกกว่านั้นก็คือไม่ใช่แค่ศีล5หรอกตัวจิตใจของเราเนี่ยนะโอเคแล้วหรือยังหรือเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาหรือสำคัญมั่นหมายตัวกูของกูถ้ามีสามอย่างนี้เต็มสมองเนี่ยนะฮะคุณก็จะไม่มีวันหาความสุขได้ในชีวิตชื่อเสียงเงินตราก็ไม่ทำให้คุณมีความสุขนี่ก็คือที่มาของความสุขนะครับประเด็นต่อไปนะสิ่งที่ผมระวังก็คือคนที่พูดจากับเราเนี่ยด้วยความระมัดระวังทุกถ้อยคำมีการเลือกสรรคำเป็นอย่างดีเนี่ยจะเป็นคนประเภทสุดท้ายที่ผมจะเชื่อมาแล้วนะฮะเพราะนะครับทุกคำที่ออกมามันช่างประดิษฐ์ประดอยเหลือเกินหาจริงไม่เพราะเขาต้องการพูดเพื่อให้เราเลยครับนะครับถูกโน้มน้าวจิตใจเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกเรานะเพื่อให้เรารู้สึกว่าเขาเข้าใจเราคนประเภทนี้เชื่อถือไม่ได้คุณสังเกตได้ไงฮะมีการประดิษฐ์ประดอยเป็นอย่างดีตาล็อกแหลกระมัดระวังนะฟังระมัดระวังตลอดผมเห็นมาเยอะและไม่เคยพลาดท่านผู้ฟังนะครับเขาเรียกว่าราคะจริตนะครับแต่ในทางตรงข้ามเนี่ยผมจะรังเกียจคนที่พูดจาบงเบงโวยวายเสียงดังวางมาดวางท่าชอบเบ่งและสมีนะฮะ
คนประเภทนี้ก็มีคนเข้าใกล้เหมือนกันคนประเภทนี้เขาเรียกจิตหยาบนะจิตกักขระจิตที่ติดอยู่ในตัวตัณหานะฮะชื่อเสียงเงินตราอำนาจความร่ำรวยต่างๆเป็นต้นคนประเภทนี้หยาบมากนะฮะแล้วแกล้งบอกว่าผมก็เป็นอย่างนี้แหละนะผมก็ตรงๆซื่อๆคุณไม่ได้ซื่อหรอกคุณอวดดีคุณมีมานะเถิดทิฏฐิสรุปก็คือเห็นภาพนะครับสองสุดกูสุดกูแรกคือผู้ที่พูดจาปฏิปดอยไพเราะน้ำเสียง FM Stereo Multiplex บุญชัยชิดซ้ายกับอีกกลุ่มหนึ่งคือพูดจาโวยวายโบกเวกนะฮะนะครับยะโสโอหังแล้วชอบบอกตัวเองว่าบอกคนอื่นว่าผมก็เป็นคนเงี้ยตรงไปตรงมาคุณไม่เลยเป็นคนตรงคุณเป็นคนที่จิตใจหยาบนะคุณเป็นคนที่ไม่เขาเรียกคงชื่อใช้คำว่า uncultivated ก็คือไม่มีจริยธรรมคุณธรรมในจิตใจเลยถ้าจิตใจมันละเอียดอ่อนกริยาท่าทางคำพูดมันไม่หยาบขนาดนั้นนี่คือคนสองประเภทที่ผมจะหลีกเลี่ยงตลอดเวลาเดี๋ยวบางคนถามอาจารย์อย่างนี้ไม่ต้องไปคบใครเลยครับคบสิครับจงคบกัลยาณมิตรก็คือคนที่มีสติสตังคนที่นำท่านไปสู่สิ่งที่สูงไม่ไปสู่อบายหรือพบที่ต่ำนะฮะและอย่าลืมนะอย่าดูถูกเล่นๆนะคุณจะเปิดประตูให้ทุกคนเข้ามาชีวิตคุณไม่ได้คุณจะต้องเลือกเฉพาะบางคนเท่านั้นจะเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนเป็นสามีหรือภรรยาต้องเลือกเพราะพระเจ้าบอกว่ามันสำคัญที่สุดในมงคล38ประการและฝรั่งก็พิสูจน์แล้วทุกคำพูดและการกระทำอารมณ์ต่างๆที่คุณสัมผัสมาเนี่ยจากการเสวนาหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อสภาวะจิตใจของคุณฉะนั้นจำไว้เลยนะครับมงคล38ประการข้อแรกเลยจงเลือกคบกัลยาณมิตรถ้ามันไม่สำคัญจริงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงไม่ไฮไลท์ในมงคล38ประการแต่ปีใหม่นี้คนที่พาเราไปสู่อบายไปทางต่ำมั่วกามมั่วครับอบายมุขต่างๆคุณต้องถอยนะฮะเล่นหุ้นเล่นทองเล่นการพนันทุกรูปแบบจะต้องระวังท่านผู้ฟังอย่าหลอกตัวเองเลยมันไม่ใช่การพนันนะแหมเสียหุ้นเสียราคาหน่อยอู้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับผมร่วงผมงอกอย่าหลอกตัวเองท่านผู้ฟังคุณจะเรียกอะไรก็เรียกเถิดแต่มันเป็นครับสิ่งที่ทำให้จิตใจคุณว้าวุ่นตลอดเวลากังวลตลอดเวลาโดยเฉพาะถ้าราคาหุ้นมันตกเลยอะไรเงี้ยมันก็ทุกข์นะฮะถ้าผู้ฟังดีๆนะครับคุณจะเล่นไม่เล่นคุณจะทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของบุญชัยทั้งหลายทั้งปวงแต่อยากสะกิดให้คุณมองกลับมองครบ360องศาแล้วดูว่าจริงไม่จริงถ้าคุณทำสิ่งนี้คุณก็ต้องมีความทุกข์ยกตัวอย่างเนี่ยฝากอนาคตไว้กับพูดผีปีศาจต้นตะเคียนนะฮะหรืออะไรครับซื้อหวยลอตเตอรี่อย่างเงี้ยโดยเฉพาะอ่านสปินยิ่งตลกมากเลยใกล้ต้นตะเคียนตัวชัก 3-4 ครั้งผมเกิดจะบอกผู้หญิงคนนั้นนะฮะว่าต้องไปเช็คสมองแล้วเป็นโรคเอพิเลปซีหรือเปล่าโรคชักกระตุกกับพาร์กินสันหรือเปล่าคือมันมีปัจจัยต่างๆเยอะแยะเลยอ่ะเออนะฉะนั้นก็คือผมรักพระเจ้านะอย่าเชื่อตามกันมาอย่าเชื่อเป็นศาสดาประเพณีปฏิบัติเลิกเชื่อหัดใช้สติปัญญาสัมปชัญญะพิจารณาว่าสิ่งนั้นควรเชื่อไม่ควรเชื่ออย่าให้จิตใจเป็นทาสของอายตนะภายนอกพูดผีปีศาจเทพเทวดาถึงเวลาเลยยังคุณจะประกาศความเป็นไทยของความเป็นมนุษย์เกิดมาทันทีต้องเปิดพลังจิตให้ได้สร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นหาตัวรู้หาผู้รู้ให้เจอแล้วคุณก็จะตื่นจากภวังค์นะขนบธรรมเนียมประเพณีความคิดต่างๆที่ยัดเยียดใส่หัวคุณจะแตกสลายไปหมดแต่คุณไม่ใช่เป็นคนสุดกูคุณก็อยู่ในโลกได้แต่คุณจะไม่มีเครื่องพันธนาการต่อไปจะไม่มีความคิดไหนๆกระชากลากถูท่านนะฮะมึงก็เอาคนเอาน้ำมาสาดผมเราแล้วก็กระชากซ้ายขวาไม่มีต่อไป forget about it ฉะนั้นพุทธศาสนาถ้าฝึกถูกแล้วจะเป็นไทยนั่นเองจะเขาเรียก full independence จะเป็นอิสระนะฮะยากที่สิ่งต่างจะครอบงำจิตใจได้แต่ต้องเปิดพลังผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้มันตื่นสุดๆด้วยมหาสติปัฏฐาน4จบนะครับ สรุปก็คือข้อที่สองวันนี้ก็คือเกี่ยวกับการคบคนเนี่ยคนสองประเภทที่ไม่ควรคบแล้วก็คนประเภทไหนที่ควรคบมาละอันต่อไปนะครับจินจินปุผ้าหัวคำนี้ชอบตั้งแต่เด็กจินจินปุผ้าหัวทองแท้ย่อมไม่หวั่นไหวแต่ไฟทองแท้ย่อมไม่หวั่นไหวแต่ไฟนี่เป็นสิ่งที่แม่ผมปลูกฝังเข้าไปในจิตผมตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้บุญเธอถ้าเธอเป็นทองจริงเธอไม่ไปกลัวคนไม่ไปแคร์คนคนมันจะพูดจาซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะถ้าเธอเป็นทองจริงเธอไม่ไปกลัวแม่รู้ได้ไงฉันเป็นทองจริงถ้าตราบใดจิตใจเธอมีคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่เธอคิดแล้วก็ทำได้เ
ถือไม่ต้องไปแคร์อะไรมากนักแต่ไม่ความว่าถือต้องมีวาจาระงับนะการกระทำระงับนะฮะอยู่ในศีลในธรรมนี่คือทองแท้ฉะนั้นคนจะ question คุณไม่กลัวเด็ดขาดแต่ผมขอเติมถึงที่แม่ผมสอนไปนิดนึงนะครับแต่อย่าให้ครับถูกอย่าถูกใครหลอกให้พิสูจน์ว่าตัวเองเป็นทองมาแล้วเติมอันที่สองหน่อยนะจริงอยู่นะทองแท้ยังเหมือนไหวฝ่ายผมก็เป็นทองผมมั่นใจเป็นคนดีแต่อย่าให้คนหลอกนะฮะให้พิสูจน์ว่าคุณเป็นทองนี่ถ้าเธอเป็นทองจริงเธอต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามถูกหลอกนะฮะฉะนั้นพวกที่ตรงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกพวกอะไรครับเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยหลอกตกเหวตลอดเวลาแต่ไม่ต้องไปพิสูจน์กับใครทั้งสิ้นนะครับถ้าคุณดีจริงคุณตรงจริงเนี่ยพิสูจน์ออกมาสิทำอย่างนี้สิเสร็จนี่ก็คือลมปากมนุษย์สิ่งที่ผมจะเชื่อน้อยสุดคือปากมนุษย์ท่านผู้ฟังเพราะมนุษย์มีแต่โลภโกรธหลงทิฏฐิมานะนะกิเลสตัณหาอุปาทานฉะนั้นคุณต้องเลือกคบคนเลือกฟังคนและแม้แต่คนที่คุณคิดว่าโอเคแล้วคุณก็ต้องใส่ square root แล้วก็ฟังดีๆนะครับแต่ของผมใช้เทียบกับหลักที่นะครับพระพุทธเจ้าสอนโดยเฉพาะเทียบกับพลังตัวรู้ของผมพลังแห่งความรู้สึกมันจะรู้ว่ามันปกติหรือมันไม่ปกติจบผมไม่ต้องไปเสี่ยงซิมซีไม่ต้องไหว้เก้าวัดไปถามว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะบุญชัยมีทุกคนในโลกมีหมดไม่งั้นมีพุทธศาสนาไปทำไมไม่น่าจะมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทำไมท่านฝึกทั้งหมดเนี่ยเพื่อปลุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นตัวรู้จะเรียกพลังพุทธะก็ได้แต่ฝรั่งจะเรียก consciousness ก็ได้หรือ mindfulness ก็ได้นะครับหรือจะเรียกภาษาคนไทยเรียกสติก็ได้ทั้งหมดมันเหมือนกันหมดท่านผู้ฟังนะครับแต่คำถามคือเราจะเปิดประตูเข้าไปสู่ขุมพลังดังกล่าวยังไงก็ต้องวิ่งไปตามมรรค8ซึ่งจะจัดรายการมาหลายสิบปีละอันต่อไปนะครับก็คือเก่งหรือจะสู้เหงโอ้โหคำนี้มันดีจริงๆนะผู้ฟังเขาต้องบอกว่ามันดีมากๆทำไมจึงดีนะฮะในคำพูดเก่งหรือจะสู้เหงนะฮะแต่ถ้าไม่เก่งแล้วไม่เหงก็ไม่รู้จะเกิดไปทำไมโอ้จดเลยครับ นี่ผมประมวลขึ้นมาเองนะฮะเก่งหรือจะสู้เหงแต่ถ้าคุณไม่เก่งและไม่เหงก็ไม่รู้เกิดมาทำไมโอ้โหเล่นกันสุดๆดีกว่าที่ผู้ฟังปีใหม่นี้แล้วเลิกสักทีสกสนะฮะบวงสรวงเทพเทวดาฟ้าดินทำมาแล้วกี่ปีครับดีขึ้นไหมรวยขึ้นไหมสุขขึ้นไหมเจริญขึ้นไหมถ้ายังลุ่มๆดอนๆเหมือนเดิมแสดงว่าน่าจะผิดนะนักปราชญ์เขาบอกว่าคนที่คิดแบบเดิมทำแบบเดิมผลก็แบบเดิมคนที่คิดแบบเดิมทำแบบเดิมผลก็แบบเดิมถ้าท่านผู้ฟังทำแบบเดิมแล้วมันดีขึ้นก็ทำต่อไปแต่ถ้าทำแล้วมันจะมีความทุกข์หมองมันมีการแบกโลกทั้งวันเติมมาตอนเช้าไม่เคยมีรู้จักว่าความสุขหน้าตาเป็นไงแสดงว่า something wrong ท่านผู้ฟังเมื่อไม่มีสิ่งที่ผิดเกิดขึ้นแล้วต้องมีการปรับปรุงแก้ไขถูกไหมครับฉะนั้นโทษทีนะพูดตรงๆจากไมค์เลยนะครับปีใหม่ผมไร้ค่ามากเลยทุกนาทีของผมทุกวันมันเป็นปีใหม่หมดไม่ได้พูดเล่นท่านผู้ฟังมันตื่นเต้นนะวินาทีนี้แม้แต่จัดรายการอยู่ก็เหมือนกันซึ่งผมถือว่าเป็นปีใหม่ทุกคำที่กั่นกองมาจากจิตหรือความคิดเนี่ยคือของใหม่หมดฉะนั้นเนี่ยใครที่ฝึกถูกเนี่ยตามที่พระเจ้าสอนมรรค8จะมีความสดชื่นเบิกบานแต่สติก็หลุดมีไหมมีอยู่แล้วเยอะแยะแต่มันลดน้อยลงนะแล้วก็ปริมาณตัวรู้นะผู้รู้มันเข้มข้นขึ้นช่องว่างรูโหว่มันน้อยขึ้นและตัวรู้หรือผู้รู้ไม่ใช่ของวิเศษใดๆสิ้นกรุณาทราบไปด้วยนะครับมันคือการซินเนอร์จี้รวมกันระหว่างจิตกับสมองทั้งหมดเพราะสมองมันมีความรู้สึกนะครับมันรวมกับจิตปุ๊บคือตัวผู้รู้นั่นเองสรุปตัวผู้รู้ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์พลังภายนอกพลังจักรวาลพลังที่พระเจ้าส่งมาไม่ใช่นะฮะก็คือพลังสมองนั่นเองที่มันนะครับมันชัดเจนแล้วมันมีความรู้สึกคือสมองแสนล้านเส้นมันทำงานพร้อมกันมันมีความรู้ตัวเลยออโตเมติกเนอร์เวสซิสเต็มระบบประสาทครับอัตโนมัติรู้หมดเลยมองก็เห็นฟังก็ได้ยินของพวกนี้แหละฝึกได้นะครับแล้วก็ที่คนมันมีความทุกข์ว่าวุ่นอึดอัดพยาบาทกังวลเนี่ยนะจากความเข้าใจผมก็คือระบบไฟฟ้ามันช็อตนั่นเองมันก็ไฟช็อตถนนแถวนี้ละแวกนี้ปืดปืดปืดช็อตแรกก็เป็นความเครียดสเตรสช็อตบ่อย
ทั้งหม้อแปลงระเบิดตู้มก็กลายเป็น depression เนี่ยโรคสดหูอาจจะฆ่าตัวตายได้มันเป็นเซตของมันท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นต้องไปฝึกนะเก่งหรือจะสู้เหงท่านผู้ฟังหลายแต่หลายคนคิดว่าตัวเองเรียนเก่งทำงานเก่งเนี่ยฉันนั้นเจริญก้าวหน้าเขาใช้ว่าเชอะฝันไปเถิดท่านผู้ฟังคุณเก่งมากเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์เนี่ยความว่องไวทางด้านอารมณ์ถ้าคุณไม่มีน้ำใจไม่มีจิตที่งดงามคำพูดไม่ไพเราะคุณคิดเอางานอย่างเดียวเอาเก่งอย่างเดียวเราจะต้องเป็นซูเปอร์แมนวันเดอร์วูแมนลินดาคาร์เตอร์ลุงน้อยห่มน้อยนะฮะคุณเข้าใจผิดท่านผู้ฟังผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับฉะนั้นเก่งอย่างนึงไม่ได้เฮงๆคืออะไรครับเนี่ยมีนะครับสติสัพพัญญะมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีน้ำใจนะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นคือบุญนะไม่ต้องไปทำบุญสร้างศาลาการไปเรียนสร้างพระพุทธรูปเต็มไปหมดนะมหาผมหูหน้าเชิดเต็มไปหมดแต่ผมดูทำไมริ้วรอยความทุกข์มันเต็มหน้าไปหมดเลยอ่ะท่านผู้ฟังฟังดีๆนะครับสิ่งใดทำดีก็ทำต่อไปแต่จงมองลึกๆว่าไอ้นั่นน่ะคือสิ่งที่จะ uplift your morale ยกระดับจิตใจคุณจริงหรือไม่นะครับผมได้รับอิทธิพลของการคิดแบบฝรั่งเศสก็คือมีการคิดกลับนะครับว่าเอ๊ะสิ่งต่างๆที่จะทำมาทั้งหมดมันถูกหรือผิดนะหลักการต่างๆที่จะชื่อในอดีตปัจจุบันเนี่ยมันเป็นหลักการที่ใช่แล้วหรือไม่ใช่มันเป็นหลักการที่ทำให้เราเจริญก้าวหน้าขึ้นหรือเปล่ามันเป็นหลักการที่เราพิสูจน์แล้วหรือยังนะครับและสถานการณ์เปลี่ยนไปเนี่ยเราต้องเปลี่ยนหลักการนั้นบ้างไหมเปลี่ยนตรงจุดไหนเปลี่ยนไปทำไมเปลี่ยนแล้วเกิดผลอะไรผลนั้นเรารับได้หรือไม่นี่คือคำถามที่มันผุดขึ้นมานะไม่ต้องพูดเราเป็นนักวิชาการเป็นมนุษย์ที่มีสมองธรรมดาที่มีเหตุมีผลเท่านั้นเองฉะนั้นปีใหม่นี้ว่างๆเขียนใส่กระดาษเลยนะนะหลักความเชื่อหรือความคิดหรือกรอบการมองโลกคุณเนี่ยมีอะไรบ้างหลักๆที่นำไปสู่สิ่งที่เป็นบวกและสิ่งที่เป็นลบถึงเวลาที่อะไรครับจัดบ้านจัดช่องให้เรียบร้อยทีถึงเวลาที่จะมองทะลุทะลวงว่าในคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีความเชื่ออะไรและความเชื่อสมมติมี10ความเชื่อแต่และความเชื่อนำไปสู่สิ่งที่เป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลสู่ความเจริญรุ่งเรืองหรือไปสู่อบายและคุณก็เลือกว่าคุณจะเอาไงแต่ที่เจ็บที่สุดฟังนะครับหลายต่อหลายคนไม่รู้ว่าความคิดอะไรนอที่มันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราทั้งการพูดและการกระทำมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ที่ผมไปอ่านเจอชอบมากๆเลยสุดๆคือสุดๆนี่คือการบ้าน This is today's assignment เราจะไปทำการบ้านนะฮะให้มันชัดๆทีเมื่อคุณชัดเนี่ยคุณก็จะไม่เบื่อไหนทำไมอ่ะมันมีหลายเรื่องที่มันต้องแก้ไขเราก็ระวังอุ๊ยแย่ละซ้ำอีกละอุ๊ยระวังเช่นผัดวันประกันพรุ่งเช่นไม่รักษาคำพูดเช่นไม่มีระเบียบวินัยเช่นชอบเจาะแจเนี่ยเช่นชอบเล่นมือถือทั้งวันนะสิ่งที่ควรทำก็ไม่ทำสิ่งที่ควรอ่านก็ไม่ควรอ่านแล้วก็โลกมันหมุนไม่หมุนมาแค่เนี้ยเอาหรอคืออุ๊ยไม่ได้ผิดอีกแก้ไขซึ่งแต่ละวันถ้าคุณมีการพยายามปรับปรุงแก้ไขในชีวิตมันจะมีคุณค่าถูกไหมครับเก่งหรือจะสู้เหงเข้าใจคำว่าเหงนะครับก็คือคนที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตใจดีอบอ้อมอารีมีน้ำใจผู้อื่นให้วัตถุเล็กๆน้อยๆให้ความสุขให้ความรู้คนอื่นรู้จักแบ่งปันมี sense of sharing นะครับไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นไม่เห็นผู้อื่นได้ดีนะครับและเป็นคนที่รู้จักวางเฉยได้เมื่อเหตุการณ์มันครับวิกฤตหรือแก้ไขไม่ได้มันไม่ตลกนะถ้าคุณท่องนะครับพรหมวิหารสี่ไม่ได้ยากที่จะมีความสุขในชีวิตยากที่จะมีความสัมพันธ์ดีๆผู้อื่นได้นะครับเก่งหรือจะสู้เหงมาละแต่ถ้าไม่เก่งฟังเศร้าจังเลยและไม่เหงด้วยเกิดมาทำไมโอ้โหมาแล้วเราต้องไปถามสิว่าเราเก่งไหมถ้าไม่เก่งก็รีบหาความรู้ในความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณชอบให้เป็น expert ต้องเป็น number one ไม่ต้องผมสอนภาษาอังกฤษผมมั่นใจเลยผมกล้าพูดนะผมเกิดมาไม่เห็นใครครูสอนภาษาอังกฤษได้เยี่ยมเท่ากับผมเพราะตั้งแต่เด็กผมที่หนึ่งมาตอบภาษาอังกฤษผมชอบภาษาอังกฤษไปเรียนเมืองนอกก็เริ่มจดศัพท์ต่างๆเริ่มจดแกรมมาแล้วก็มาพิสูจน์ว่าไอ้ศัพท์ต่างๆที่เราจดไว้แกรมมาต่างๆสำนวนต่างๆมันใช้จริงไหมนะฮะอยู่เมืองนอกเป็นปีก็จดๆแล้วก็พิสูจน์ทั้งฟังทั้งทีวีปัจจุบันกลับมานะฮะดู Apple TV นะดู Netflixนะฟังเท็ดทอล์กส์นะอ่านแล้วก็ฟังขาในแคมป์ทุกอย่างที่ผมสอนที่แฟสซิมันมีหมดเลยนี่แหละครับคุณจะต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทจะต้องคิดสุดๆก็สุดๆ
จะมีสักกี่คนที่เรียนสูงผมแล้วต้องมานั่งขนขวายทุกวันทุกคืนพวกกินที่ว่าความรู้เนี่ยมันรู้ไอ้ต้องรู้ให้จริงรู้ให้จริงต้องรู้หลักรู้ให้มันสุดๆแต่จริงไม่ใช่ความคิดผมหรอกความคิดของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสียอดอมตะอาจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผมเป็นลูกศิษย์ท่านท่านผู้ฟังผมยิ่งกับเลยครับห้อยพระสมเด็จอีกเพราะท่านอยู่ในจิตผมทุกลมหายใจอยู่แล้วนะครับผมพยายามทำตามที่ท่านบอกจะพิจารณาหาพิจารณาจนสุดปัญญาทำอะไรเนี่ยจะต้องรู้นะสิ่งที่จะทำอยู่อย่างทะลุทะลวงซ้ายขวาหน้าหลังนั่นคือการใช้สมองก่อประโยชน์นั่นคือการที่ทำให้เราเลิกฟุ้งซ่านที่ท่านผู้ฟังฟุ้งซ่านเพราะท่านผู้ฟังไม่เคยใส่ instructions หรือคำแนะนำให้กับสมองให้มันคิดอะไรเมื่อคุณไม่บอกสมองมันคิดมันก็ฟุ้งซ่านสิครับทำไมมันฟุ้งอ่ะเพราะมันแสนล้านเส้นได้ยินนะครับมันแสนล้านเส้นมันจะระเบิดตุ๊บป่องทุกวันนี้แล้วถ้าคุณไม่สั่งมันมันก็อึดอัดเนี่ยอึดวุ่นวายกันเต็มไปหมดสั่งมันสิครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำตามหน้าที่คุณก็เรียนรู้ของใหม่ๆนี่คือเก่งเฮงก็คือบอกแล้วจิตใจต้องดีต้องมีเมตตาท่านผู้ฟังผมสงสัยนะคนคริสอยู่ต่างประเทศเยอะไปต่างประเทศบ่อยมากอยู่10ปีผู้ฟังไปต่างประเทศตลอดด้วยซึ่งสงสัยทำไมคนต่างประเทศไม่ใช่ชาวพุทธนะไม่ต้องมีนโมตัสสะนะไม่ต้องมีครับฝึกสติฝึกสมาธิทำไมคุณภาพคนเขาจึงสูงกว่าคนไทยพูดตรงๆใจดีทำไมเขาใจดีเพราะพระเยซูเจ้าเน้นเรื่องความรักฉะนั้นอยากให้ผู้ปฏิบัติธรรมเน้นเรื่องเมตตานิดนึงซึ่งพระเจ้าถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาสายมหายานจะเน้นเมตตาเป็นหลักกรุณานิดนึงนะครับเมตตาหรือความรักทำให้โลกมันดีขึ้นไม่ใช่จับไปนั่งสมาธิจับไปฝึกสติไม่ใช่หรือมั้งต้องปรับตรงจิตก่อนไหมนี่คือฝากไว้ท่านคิดนะครับถ้าออกมาแข็งทู่โหดเหี้ยมผมไม่เอาหรอกออกมาต้องนุ่มนวลฉลาดใจดีนะฮะแล้วก็ไบรท์เนี่ยแล้วก็มีความสุขก็เลยฝากนิดนึงก็คืออาจจะถึงเวลาแล้วยังปีใหม่นี้เปลี่ยนใหม่หมดการสอนพุทธศาสนามันออกมันแปลกๆเหลือเกินนะฮะแก่นของมันคืออะไรต้องเมตตาก่อนเพราะถ้าคุณมีเมตตากับคนเนี่ยพูดจาก็จะระงับไม่ใช่โวยวายที่จะพาโวยที่นั่งดูทะเลาะกันเต็มไปหมดมันอะไรอ่ะมันแปลกมากออกทีวีเพื่อนฝรั่งถามผมเต็มไปหมดผมอายอ่ะผมอายท่านผู้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างนะสรุปก็คือต้องเน้นเรื่องเมตตาหน่อยพระเยซูเจ้าเน้นความรักเมื่อเรามีความเมตตาความรักกับผู้อื่นคำพูดการทำเราก็จะไม่เป็นวาจาทุจริตหรือโคตะวาจาปจีพิฆาตการพูดการกระทำเราก็จะงดงามถูกไหมครับต้องเน้นนะครับคุณจึงจะเฮงสรุปเมื่อเก่งและเฮงคุณก็จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองไม่มีอะไรจะยับยั้งคุณได้นะครับเดี๋ยวพบสิ่งน่าสนใจสักครู่หนึ่งเออที่พูดนี่เป็นการโปรยประเด็นฟังก่อนนะครับผู้ที่ปฏิบัติฝึกทางด้านจิตแล้วเนี่ยไม่บังคับโลกจะเป็นไงก็เป็นไปเถอะเราอยู่กับโลกได้นะแต่ที่พูดก็คือเพื่อสะกิดให้คิดแค่นั้นเองในใจไม่คือบังคับคนถ้าคุณบังคับคนเนี่ยคุณไม่เข้าใจหลักอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือไม่บังคับโลกนะฮะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยแต่เรามีปัญญาอธิบายให้เขาฉุกคิดนิดหนึ่งเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาเพราะมนุษย์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะฮะเดี๋ยวพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับแล้วรีบโทรบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่ต้องการมุมมองใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองจิตวิญญาณเนี่ยหมุนเข้ามาครับที่965 New Dimensions นะครับครับเรากลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับมาดูเกี่ยวกับ Mindset บางอย่างที่ผมพยายามที่จะปรับประยุกต์เข้ากับชีวิตนะครับแต่คำถามก็คือนี่คือที่สุดแล้วยังนะฮะอาจจะมีการปรับแก้ไปเรื่อยๆนี่คือชีวิตแต่ผมจะลองดูทุกอย่างท่านผู้ฟังตั้งแต่วันนี้ไปเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบอะไรครับสัญชาตญาณแบบอะไรครับตอบสนองโดยฉับพลันไม่เอาชีวิตอย่างนี้ทำให้เราสับสนทำให้เราไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะทำให้เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายอะไรได้เลยในชีวิตนะครับถูกอายตนะภายนอกปั่นหัวจนหมดเพื่อ external stimuli นะฉะนั้นเราจะต้องพยายามที่จะนิ่งละนะฉะนั้นพระเจ้าเลยบอกไงนะนิ่งจึงเกิดปัญญาก็คือที่มามันต้องสงบก่อนทำไมนิ่งถึงเกิดปัญญาฟังนะครับมันมีหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านสมอง neuroscience เรียบร้อยแล้ววินาทีที่ท่านผู้ฟังเนี่ยเกิดความอารมณ์รุนแรงเวอร์วาดีใจมากๆหรืออึดอัดเศร้าใจมากๆเนี่ยนะเป็นการทำงานของระบบ limbic system มาแล้วนะครับเมื่อระบบเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เนี่ยมันทำงานมันน่ากลัวมากเลยนะ
ระบบความคิดอย่างมีเหตุมีผลมันถูกชัตออฟจำมันนี้ไว้ดีๆเลยนะครับวินาทีที่จิตใจท่านได้ปั่นป่วนรุนแรงด้วยอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบก็ตามส่วนใหญ่อารมณ์ลบนะครับนะท่านจะคิดอย่างมีเหตุมีผลไม่ได้อารมณ์บวกเช่นอะไรถูกหลอกไงที่ผมจัดตอนต้นแล้วนะคุณเป็นคนดีคุณเก่งคุณเป็นคนน่ารักคุณผมดีใจเหลือเกินเข้าใกล้คุณอะไรอย่างเงี้ยนะนะปุ๊บจิตมันก็พองเลยแล้วถูกด่าแย่มากเลยคุณนี่ทำงานไม่มีผลงานเนี่ยไม่มีความสามารถเนี่ยจบนอกมาความสามารถสู้เด็กปริญญาตรีไม่ได้แฟบเลยยุบหนอพองหนอวินาทีที่คุณอารมณ์แปรปรวนฟังดีๆนะครับเรียก turbulent emotions วินาทีที่คุณอารมณ์แปรปรวนเนี่ยสิ่งต่างๆที่คุณพูดที่คุณคิดที่คุณทำมันเละหมดนี่เป็นหลักสมองแล้ว neuroscience พิสูจน์นะครับฉะนั้นพระเจ้ารู้ทันนะท่านเลยบอกให้ดูฐานอารมณ์ไงอารมณ์ตอนนี้ปกติหรือไม่ปกติพูดได้ท่านผู้ฟังทั้งประเทศไม่รู้หรอกจะดูอารมณ์ยังไงผมไม่เคยได้ยินพระที่สอนเรื่องดูอารมณ์เลยนะน้อยที่จะหาเจอแต่ถ้าพระพม่าเขาจะเก่งมหาสติปัฏฐาน4มากพระไทยเป็นสายสมถะต่อวิปัสสนากรรมฐานแต่พระพม่าเนี่ยมหาสติล้วนๆนะครับผมนั่งสังเกตผมก็มีตำราเยอะนะโอ้นะสรุปก็คือฐานอารมณ์รู้ได้ยังไงอ่ะคุณจะต้องมีฐานกายก่อนคุณจะต้องมีความรู้สึกพรั่งพร้อมทั้งร่างกายแล้วหัดสังเกตอารมณ์สุขหน้าตาเป็นไงอารมณ์ทุกข์หน้าตาเป็นไงเฉยๆหน้าตาเป็นไงดูจนชินแล้วเมื่อนั้นแหละเนี่ยคุณก็จะเริ่มดูอารมณ์เป็นทุ่งไปถามเสร็จส่วนใหญ่พระจะตอบไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าพระหลวงปู่หลวงพ่อจริงปฏิบัติได้แต่ถ้าพระธรรมดาเนี่ยที่พูดตลกโปกฮาเนี่ยไม่เข้าใจหรอกฐานอารมณ์คืออะไรนะมีแต่หัวเราะอย่างเงี้ยหรือว่าหน้าบึ้งๆเงี้ยมันไม่ใช่ละฐานอารมณ์คืออะไรนะก็คือครับสุขทุกข์เฉยๆซึ่งจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกร่างกายนี่คือความลับของมาสติปัฏฐาน4ถ้าท่านผู้ฟังไม่สามารถรู้สึกความพรั่งพร้อมทั้งตัวสติสัพพัญญะนะทั้งร่างกายคุณจะไม่วันรู้จักนะฮะฐานเวทนาหรือฐานอารมณ์โดยเด็ดขาดนะครับอยู่เดียวนั่งเพ่งมันไม่ได้คุณรู้แป๊บนึงวินาทีมันก็หายไปละมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าคุณมีร่างกายเนี่ยคราวนี้สนุกแน่ละระบบประสาทต่างๆนี่มันพรั่งพร้อมคุณก็จะรู้ว่าตอนนี้อารมณ์ปกติหรือไม่ปกติสรุปเนี่ยฐานเวทนาซึ่งคุณไม่ค่อยจะได้ยินในประเทศไทยมันเป็นที่มาที่ไปอันนี้แหละครับผมพิสูจน์มาหมดละนะฮะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะต้องนะครับฝึกไปเรื่อยๆจะได้ไวจะได้ฉลาดโอเคนะครับประโยชน์ต่อไปนี่โอ้โหผมว่ามันมีประโยชน์จริงๆท่านผู้ฟังนะฮะเราจะต้องฝึกให้ได้เอาข้อต่อไปนะครับนะฮะที่ผมชอบมากนะนะฮะเก่งหรือสู้เฮงพูดไปแล้วนะครับเก่งหรือจะสู้เฮงแต่ถ้าไม่เก่งไม่เฮงก็ไม่รู้เกิดไปทำไมมันแรงอ่ะท่านผู้ฟังแต่เป็นการเตือนตัวเองไม่ใช่เช้าชามเย็นชามอยู่ไปเรื่อยๆแก่เพราะกินข้าวถ้าเพราะอยู่นานไม่เอาคุณต้องเก่งวิชาชีพเก่งสิ่งที่คุณชอบจริงๆรู้แจ้งแทงตลอดถามอะไรตอบได้หมด และก็เก่งอย่างนึงไม่พอเก่งคือสมองด้านซ้ายต้องมีสมองด้านขวาคือเฮงคือความนุ่มนวลความมีน้ำใจมีเมตตากรุณานะยินดีเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีนะครับมีความพูดจาดีจิตใจอดอบอ้อมอารีแต่โลกมันเป็นอย่างเงี้ยผู้ที่อบอ้อมมารีมากมันก็จะไม่เก่งผู้ที่เก่งมันก็ร้ายร้ายผมเห็นมาเยอะแล้วหลายทศวรรษเฮ้ยพระเจ้าพูดถูกจริงนะมนุษย์เนี่ยมันสุดกูพระเจ้าเลยบอกให้เลยครับทางสายกลางท่านผู้ฟังเลิกตะโกนคำว่าทางสายกลางเลิกพูดเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทาคำตอบคำถามคือทำยังไงอ่ะคุณจะรู้ทางสายกลางคืออะไรทำยังไงคุณจะรู้ว่านะทางสายกลางเนี่ยนะเส้นไหนที่คุณจะเดินที่เรียกว่าทางสายกลางผมเบื่อตำราผมเบื่อการท่องคัมภีร์ผมเบื่อการพูดถึงตำราคัมภีร์ต่างๆบอกชัดๆสินะฮะสติทำยังไงบอกชัดๆสินะครับทางสายกลางเนี่ยเข้าถึงได้อย่างไรมาละคำตอบก็คือทางสายกลางคือสมองซ้ายและสมองขวาเนี่ยมันทำงานพร้อมกันพร้อมกับสมองส่วนกลางสมองซ้ายเกี่ยวกับอะไรครับความคิดทั้งหลายทั้งปวงการตัดสินใจการวางแผนการแก้ปัญหานะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคือสมองด้านซ้ายการพูดสมองด้านซ้ายส่วนสมองด้านขวาก็คือสมองแห่งจินตนาการแห่งความสงบนะแห่งความเยือกเย็นแห่งความใจดีนะฮะและสมองด้านขวาส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยมีบอกได้เลยนะฮะจะทำยังไงมันถึงจะเกิดขึ้น
สมองด้านซ้ายเขาเรียกสมาธิที่เพ่งทั้งวันทั้งประเทศเพ่งอยู่ได้แต่สติที่ด้านขวามันยากนอสติก็คืออะไรครับความรู้เนื้อรู้ตัวสติจะเกิดขึ้นได้ฟังดีๆนะครับต้องมีสมองส่วนกลางสมองส่วนกลางเนี่ยมันเป็นสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย physical movement คุณลองสร้างภาพเป็นตัว L ถ้าคุณกระเทือนสมองส่วนกลางเนี่ยหรือรู้เกี่ยวกับสมองส่วนกลางนั่งเดินยืนนอนจะก้าวจะขยับจะยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถึงหนอเหยียบหนอเอามือจับหนอจะกำหนดไม่กำหนดก็แล้วแต่ถ้าคุณรู้เกี่ยวกับ physical movement การเคลื่อนไหวของร่างกายจริงฟังดีๆคือสมองส่วนกลางเนี่ยคุณจึงจะมีสติมีความรู้สึกนี่แหละคือความลับของมหาสติปัฏฐาน4เจริญฐานกายเยอะๆนะก่อนเพราะฐานกายคือสมองส่วนกลางจำหลักไว้มันเป็นแกนเดียวกัน L อ่ะสมองส่วนกลางเมื่อถูกกระเทือนเรื่อยๆเนี่ยด้านขวาเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกมันจึงจะทำงานเองตามธรรมชาติเป็นวิธี unlock หรือ switch on นะความรู้สึกนั่นเองคือสตินี่คือความลับนะฮะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยไม่เคยที่จะรู้เรือรู้ตัวเกี่ยวกับสันทางกายนั่งเดินยืนนอนเก้าอี้ก้นถูกเก้าอี้หลังพิงฝ่าเท้าเหยียบกับพื้นมือจับปากกาปากขยับถ้าคุณไม่รู้สึกเกี่ยวร่างกายคุณก็จะคิดตลอดเวลาคือสมองด้านซ้ายนี่คือความลับของจักรวาลนะคุณจะต้องปลุกสมองข้างขวาให้ตื่นขึ้นให้ได้สมองข้างขวาคืออะไรครับคือความรู้สึกนะฮะความอะไรครับจินตนาการโอ้โหนะความคิดเริ่มนะฟีลลิ่งต่างๆโอ้โหแยกแยะสิ่งต่างๆคือด้านขวาที่คนมันอยู่ตรงสายกลางไม่ได้เพราะอะไรครับมีแต่ด้านซ้ายคิดซ้ายคิดขวาเอาโปรเอาบวก8ข้อลบ5ข้อเอ๊ะคิดรู้หมดทำไมยังเลือกไม่ได้ไม่จะเลือกได้ไงอ่ะพลังในการเลือกก็คือพลังสมองข้างขวาจดไว้เลยนะครับพลังในการเลือกก็คือพลังสมองด้านขวานะ สมองด้านขวาเนี่ยมันทำหน้าที่รู้และเลือกคำว่าสติก็คือรู้และเลือกคุณต้องท่องหน่อยนะสติคืออะไรสมาธิคืออะไรสมาธิคือโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งโดยไม่คิดเรื่องอื่นคุณจะกรรมฐาน40กรรมฐานกรรมฐานอะไรก็ทำไปเถิดแต่มันได้แค่สมองด้านซ้ายแต่สมองด้านขวาเนี่ยก็คือมันต้องเกาะให้เกิด2อาการรู้และเลือกจดไว้เลยนะครับสติเท่ากับรู้บวกเลือกรู้คืออะไรรู้ว่าสิ่งที่ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในสมองเนี่ยเป็นยังไงนะในร่างกายเป็นไงขยับขยื่นรู้ไหมกล้ามเนื้อโอเคนั่งเดินยืนนอนถ้าคุณไม่รู้ร่างกายฟังดีๆนะครับคุณจะคิดเป็นตุเป็นตะตลอดเวลาแล้วคุณก็จะมีความสุขได้ยังไงอ่ะมาแล้วที่ผมกล้าบอกในรายการว่าผมมีความสุขจิตผมปักฐานกายเมื่อปักฐานกายก็คือสมองส่วนกลางถูกไหมครับสร้างภาพตามนะครับนะฉะนั้นจิตมันก็ถอนในสมองด้านซ้ายด้านซ้ายคือคิดไปเรื่อยๆคิดเป็นตุเป็นตะความคิดเท่ากับสมองด้านซ้ายสมองด้านซ้ายเท่ากับความคิดที่มนุษย์มันทุกข์ทั้งวันเพราะมันมีแต่สมองด้านซ้ายสมองส่วนกลางและด้านขวาไม่มีฝรั่งมีฝรั่งส่วนกลางเขาสอนเอ็กซ์ไซส์ทั้งวันทั้งคืนฝรั่งรูปร่างหน้าตางามคุณไปดูดีๆสิครับโอ้โหไม่เกินๆผมๆสมๆไม่มีอะรูปร่างเขางดงามเพราะถูกสอนให้เอ็กซ์ไซส์ตลอดเวลาก็คือสมองส่วนกลางถูกไหมครับเมื่อสมองส่วนกลางมาถูกแอคทิเวตสมองส่วนขวาความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นตามไปด้วยบวกกับนะคริสจะเน้นเรื่องความรักความเมตตาตลอดเวลาก็คือสมองข้างขวาดีๆเองฉะนั้นคุณอย่าหลอกตัวเองคุณไปต่างประเทศคุณจะรู้เลยนะว่าบุญชัยพูดจริงไม่ใช่เอาฝรั่งโปรหรือมาบลัฟคนไทยเปล่าฝรั่งส่วนใหญ่ใจดีนะพูดจาเพราะคือมันชั่วร้ายก็มีเนี่ยอย่ามาพูดแต่โอเวอร์ทุกคนที่ไปต่างประเทศจะรู้เลยต่างประเทศในยุโรปนะฮะไม่ใช่ในเอเชียนะเข้าใจดีเพราะเขาถูกสอนเพราะเขารู้เนื้อรู้ตัวบุคลิกเขางานแต่ตายคุณดูดีๆสิเพราะเขารู้ฐานกายก็คือสมองส่วนกลางนะครับสรุปก็คือโอ้ดึงไปยาวนะบุญชัยใช้คำว่าทางสายกลางคืออะไรผมใช้เวลา20ปีหาไม่เจอทางสายกลางผมรำคาญจะตายนะทำอะไรกลางๆนะกลางๆนะทางสายกลางนั้นไม่ใช่มาปฏิปทาอยากถามกับแล้วทำไงอ่ะผมจะรู้ตรงกลางคืออะไรสรุปทางสายกลางคือการทำงานของสมองด้านซ้ายด้านขวาและส่วนกลางทำงานพร้อมกันเรียก whole brain thinking และเมื่อนั้นคุณก็จะรู้เองรู้ด้วยความรู้สึกรู้ด้วยสมองข้างขวาด้านขวาคือสมองความรู้สึกจำไว้เลย gut feeling ที่ฝึกสติทั้งหมดเนี่ยก็คือฝึกต้องการที่ activate ด้านขวาด้านขวามนุษย์เนี่ยแทบจะเป็นทะเลทราย
ไม่ถูกการดูแลเอาใจใส่เลยมันเลยเศร้าหมองมีแต่ด้านซ้ายทำงานตลอดแบบแต่มันที่เจ็บที่สุดคือด้านซ้ายของเราเนี่ยมันคิดแต่เรื่องนิเกทีฟคิดแต่เรื่องอกุศลเจ็บแค้นอิจฉาริษยาไม่เคยพอใจสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้องช็อปใช้แต่สุดๆก็สุดๆคนอื่นไปก็ต้องไปบ้างแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงคุณมั่นใจหรอคุณชอบที่จะทำสิ่งนั้นฉะนั้นถ้าเป็นแฟนรายการนิวเดเมนชั่นจริงเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะทำอะไรก็ตามคุณต้องถามความรู้สึกลึกๆว่าคุณรู้สึกไงใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบหยุดสักหนึ่งวินาทีถามความรู้สึกตัวเองและคำตอบก็จะออกมาเองนะฮะและเมื่อนั้นคุณก็จะรู้ว่าทางสายกลางเนี่ยมันหน้าตาเป็นไงมิฉะนั้นคุณก็จะงงอยู่ในสมองด้านซ้ายสมองด้านซ้ายมันเป็นที่มาที่ตั้งของนิวรณ์ห้อก็คือความอยากความโกรธอคติความเบื่อความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านพระพุทธเจ้าเก่งจริงๆเก่งจริงๆท่านนั่งสมาธิเพื่อปิดสวิตช์สมองด้านซ้ายก็คือตัวคิดอย่าดูถูกสมาธิสมาธิสำคัญเนาะสมาธิเป็นการชาร์จแบตนะแต่มันเป็นการปิดความคิดแต่ปิดอย่างหนึ่งซึ่งสังเกตไหมครับผู้ปฏิบัติกรรมฐานเบื้องไทยเป็นก้อนหินทั้งนั้นน่ะทู่ๆเพราะอะไรครับเขาปิดเฉพาะด้านซ้ายเขาสำเร็จด้านซ้ายหลายคนถูเพ่งเป็นปั้นก็ได้ชาแล้วมันอะไรก็ยากมากนักนะครับเพ่งไม่คิดเรื่องอื่นแต่คำถามแล้วจะได้สมาธิได้ฌานเนี่ยคุณเอามาใช้เป็นหรือเปล่าใช้ไม่เป็นคุณจะใช้ได้คุณก็ต้องนะครับเป็นพุ่งมาสู่อะไรครับมหาสติปัฏฐาน4นั่นเองก็คือความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวหัดดูอารมณ์สุขทุกหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วหัดใช้อีกอันนึงเลเซอร์แล้วนะปื๊ดมองเข้าไปเลยเวลาอึดอัดปุ๊บมองเข้าไปเลยคุณจะเห็นว่าจิตใจคุณเนี่ยตอนนั้นเป็นโลภโกรธหรือหลงมันเห็นชัดมากมันจะเห็นตอนที่มันทุกข์นี่แหละที่พระเจ้าบอกว่ามันต้องทุกข์ก่อนอริยสัจ4มันจึงจะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันจึงจะออกมาจากความคิดได้ถ้าคุณไม่ทุกข์เฉยๆก็ไม่รู้ไปดูอะไรจริงไหมครับไม่แต่สุขคุณมองเข้าไปเถอะคุณจะรู้อู้สุขเพราะอะไรครับอ้าวแล้วอาจจะเป็นครับตัวกูของกูก็ได้นะหรือสุขอย่างเช้านี่นี่มีความสุขนะอากาศเย็นข้างนอกอ่ะสบายอ๋อเดี๋ยวขอปกป้องคนไทยนิดหนึ่งที่ฝรั่งเนี่ยเขายิ้มย้ำแจ่มใสเพราะอากาศเขาเป็นอย่างเงี้ยผมอยู่เมืองนอกเป็นอย่างเงี้ยกลับจากสกอตแลนด์2อาทิตย์ที่แล้วมันก็เป็นอย่างงี้เย็นสบายฉะนั้นอากาศก็มีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์แฟร์กันดีกว่าแฟร์คนไทยนิดหนึ่งนะฮะแต่จริงๆฟังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคนไทยเป็นคนดีเป็นคนที่มีความสามารถนี่เพิ่งได้ลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยได้ทุนกพบริเอกเมื่อวานเนี่ยนะไปเรียน aerospace เนี่ยชื่อคุณ X ดีใจมากๆเรียนผม2ปีกว่าได้ละเป็น10ล้าน7ปีประมาณ15ถึง20ล้านนะครับเพราะเขาให้เยอะนะเพราะค่าเรียนมันแพงนี่แหละครับภาษาอังกฤษเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลผมสอนเองบริหารเองนะครับทำให้เขามีความสุขก็สวดพระคาถาชิมช้อนเต็มไปหมดเลยเด็กวิศวะสวดพระคาถาชีเป็นชอนก็เอาจบ10จบเต็มไปหมดเลยนี่แหละผมบอกว่านักเรียนแฟสซิลิชครับเก่งแล้วจะสู้เฮงผู้ที่เก่งกับเราเยอะแยะไม่เห็นได้อะไรเลยเราค่อนข้างเก่งแต่เราเฮงไงนักเรียนทำเฮงทำไงสวดพระคาถาชีเป็นชอนมันเป็นสมบัติประเทศไทยประพันธ์โดยพระที่เก่งที่สุดในประเทศไทยอมตะอาจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์อื่นก็โอเคอะแต่จะเก่งถ้าสมเด็จโตม forget about it นี่คือ fact this is the fact คุณฉลาดก็แตะองค์ที่เก่งที่สุดเลยแล้วท่านสอนอะไรสวดมนต์มันไม่ใช่ไสยศาสตร์สวดมนต์ยากนะฉะนั้นปีใหม่นี้ต้องเริ่มละเลิกทีนะสวดมนต์ข้ามปีใหม่แล้วก็เลิกสวดเลยแล้วก็นานๆวันพระวันโกนเข้ามาสวดแต่ทำตลกมือถือต้องชาร์จทุกวันคุณก็ต้องสวดมนต์ตลอดเวลาเพื่อให้จิตมันมีพลังเพราะตอนสวดมนต์แล้วไม่คิดเรื่องอื่นเป็นสมองด้านซ้ายถูกไหมครับไม่คิดและขณะที่คุณสวดมนต์เนี่ยคุณจะตกใจมันจะมีช่วงที่วู้มีความสุขตัวเบาเลยสมองข้างขวาไงตราบใดที่ด้านซ้ายมันปิดนิ่งสงบไม่คิดเรื่องอื่นนะสมองข้างขวาไม่ทำงานเองขณะที่มือพนมหรือก็คุกเข่าก็ตามก็คือฐานกายถูกไหมครับนะมาแล้วนะแล้วก็ภาวนาปิดสวิตช์ด้านซ้ายไม่คิดเรื่องอื่นฉะนั้นเดี๋ยวมันก็จะมีอาการสุขปีติโอ้ยอาจารย์ทำไมมันสุขปีติจะทำตลกนี่คืออาการสมองธรรมดานี่เองที่พระเจ้าบอกไงอาการฌานต้องผ่านสุขปีตินะแล้วก็ สงบแล้วก็เกิดสมาธิถูกไหมครับแล้วก็เกิดอุเบกขามันไม่ใช่ของวิเศษอะไรหรอกมันเป็นกระบวนการสมองที่พระเจ้าบรรลุมานี่แหละครับคือพลานิสงของพระคาถาชีเดบัญชรก็สวดมนต์ไปหมด
จริงไม่จริงแล้วท่านผู้ฟังไปสงสัยโอเคเขาก็เป็นเด็กต่างจังหวัดบ้านนอกธรรมดาตอนนี้ได้เงินเป็น15-20ล้านแล้วจะไปเรียนปริญญาเอกนะท่านผู้ฟังเพอร์ดู University ไม่ธรรมดานะ Top 5 Aerospace ทั้งไว้อวกาศจะมีคนไทยสักกี่คน60กว่าคนทำไมใน X จริงได้เพราะเขาปฏิบัติดีตั้งใจเรียนมาเรียนตลอดท่านผู้ฟังโอ้น่ารักมากๆแล้วก็พูดจาดีระงับคำพูดต่างๆเต็มไปหมดที่ผมดีใจนะคนหนึ่งหมอบาสก็กำลังจะไปเรียนที่ Cornell Medical School แพทย์มันแข่งกันทั่วโลกทำไมแพทย์ไทยจากโรงพยาบาลรามาจึงไปที่ Cornell Medical School ได้คิดลึกๆ Cornell เหมือนท็อป10มาอยู่เพนฮาร์วาร์ดเห็นไหมครับคนไทยต้องเก่งภาษาอังกฤษจึงจะ go international สรุปประเด็นคืออะไรผมมั่นใจว่าคนไทยเก่งแต่คนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแย่มากถ้าคนไทยบวกภาษาอังกฤษชั่วช่วงชัชวาลเพราะนะครับคนไทยฉลาดผมไม่ได้พูดเล่นนะคนไทยฉลาดเพื่อนผมแต่คนได้ทุน20-30ล้านยังไงนะดร.ดุษรเจริญพันธุ์ก็ได้ทุนแมคคาร์เตอร์ปากกากระจายแผ่นฟันได้5ล้านสดแคชท่านผู้ฟังได้จากบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยปริญญาเอกก็จอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้มันไม่ตลกหรอกเพื่อนฝูงที่ผมรู้จักได้ระดับ10-20-30ล้านได้ฟรีหมดเลยเพราะพวกนี้เขาเก่งภาษาอังกฤษแยบยลนี่สอนไลติ้งช่วยกันสอนนะฮะเพราะผมไม่เชื่อหรอกครูธรรมดามาสอนได้นี่มาละมันต้องระดับเซียนเหยียบเมฆต้องมันสุดๆมาสอนจริงๆนี่ผมคิดของผมเองนะครับมันเอาคนที่เก่งๆเลยมาสอนพอสอนเพื่อทำรงชีพจะมาสอนเลยเอาแม่นสุดๆไปเลยแต่จริงไม่จริงลูกศิษย์ผมได้เต็มไปหมดหรือหมอกลพัฒน์ตอนนี้ที่หมอนัทก็จบจากโคลอมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ละ7ปีเป็นหมอหมอนัทจะสอนก็ฮาร์วาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้มันเกิดอะไรขึ้นหนูส้มโอก็ได้ทุนฟูลไบรท์แต่ตอนนี้เรียนอยู่ที่โคลอมเบียยูนิเวอร์ซิตี้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ คือภาษาอังกฤษเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลแต่นักเรียนพูดดีเขาสูตรพระคาถาสรุปวันนี้ฝากคำว่าพระคาถาชินบัญชรถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลแต่ถ้าเป็นไปได้มาเรียนภาษาอังกฤษผมจะได้เก่งๆนะฮะจะต้องมีเครื่องมืออะไรบางอย่างโดยเฉพาะกพ.เนี่ยไม่ยากหรอกถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษเพราะถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษถึงคุณต้องเป็นคนฉลาดมากนะสติสัมปชัญญะต้องสูงฟังต้องได้ยิน listening comprehension ฝรั่งพูดอะไรต้องเก็ตนะตามองก็เห็นอ่านหนังสือเร็วๆถ้าคุณมีสกิลดังกล่าวที่สะท้อนมาในภาษาอังกฤษคุณเนี่ยเวลาไปสัมภาษณ์คุณก็ต้องได้สิจ๊ะคุณไวคุณฉลาดคุณรู้ว่าคุณต้องพูดอะไรคุณมีสติสัมปชัญญะแต่ต้องบอกก่อนนะครับภาษาอังกฤษบวกกับพระคาถาชินบัญชรถ้าไม่มีสองสูตรนี้ผสมเข้าไปเปลี่ยนยากบางคนก็นี่ครับก็เก่งสูตรพระคาถาเต็มไปหมดเลย แต่ภาษาอังกฤษไม่เก่งอ่ะแล้วจะไปไหนอ่ะบางคนก็เก่งภาษาอังกฤษมากแต่ไม่มีพระคาถาชินบัญชรก็คือหน้าตาหน้านิ้วคิ้วขมวดหน้ายับอ่ะใครจะชอบมันต้องผสมกันหมดเลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวอีกข้างหน้าก็อีกนิดนึงจัดไปเรื่อยๆเพราะมันสนุกท่านผู้ฟังมันได้ประโยชน์เยอะนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือที่ผมพูดทั้งหมดว่าผมรักประเทศไทยนะฮะมีคนส่งไลน์มาเนี่ยไม่ใช่ไลน์มาอะไรอ่ะผมอัปโหลดให้ YouTube ดร.บุญชัยโกสันทนากุลเขียนน่าสนใจมากเลยจัดไปทำไมผู้จัดเอารู้สึกว่ายวนพอสมควรนะฮะคืออะไรครับพูดไปทำไมมหาสติปัฏฐาน4นะนี่ทำไมฝึกแล้วรู้เรื่องไม่ต้องสอนคนอื่นท่านผู้ฟังนี่คือการให้จากจิตอันบริสุทธิ์ยิ่งและเป็นการพิสูจน์ว่าแผ่นดินสยามเนี่ยมันมีอะไรดีเยอะแยะเราต้องใช้ประโยชน์แผ่นดินสยามเราจะต้องมีความสุขความเจริญรักประเทศไทยเดี๋ยวพบกับอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็เป็นตอนจบขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะๆรักประเทศไทยสวดมนต์เยอะๆสวัสดีครับ